บุคลิกภาพที่หายากที่สุดในโลกนี้มาจากทฤษฎีของอิสาเบลบริกไมเออร์และแม่ของเธอแคทเธอรีนคุกบริกซึ่งต่อยอดแนวความคิดของเขาจุง INFJ เป็นบุคลิกภาพที่เรียกว่าหายากที่สุดในบรรดาบุคลิกภาพทั้งหมด16แบบเพราะมีคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้อยู่เพียง1%ของประชากรโลกเท่านั้น มาดูกันว่าคุณเป็นคน1%เอร์เซที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ หรือเปล่า 1. คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์พวกเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นอิสระมีความคิดแบบอุดมคตินิยมและจัญยาบานมาแต่กำเนิดสิ่งสำคัญที่แตกต่างจากบุคลิกภาพอื่นๆก็คือความเด็ดขาดและความมุ่งมั่น ที่จะก้าวตามแนวทางอย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สามารถสร้างผลกระทบด้านบวกที่ยั่งยืนได้จริงพวกเขาจะรักอิสระชอบอยู่คนเดียวโหยหาเพื่อนแท้มีความคิดซับซ้อนชอบมองภาพรวมเป็นภาพใหญ่มีความคิดที่ดีงามอยากเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนโลกซึ่งมันเป็นสไตล์ของนักอนาคตนิยมพวกเขามักจะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น และพวกเขาก็ชอบทำให้คนอื่นมีความสุข 2. คนที่มีบุค,คลิกภาพแบบ INFJ เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือที่พวกเราเรียกกันว่า introvert พวกเขาจะมีโลกส่วนตัวสูงกว่าคนที่เป็น introvert ทั่วไปเพราะพวกเขามักจะอยู่ในโลกความคิดของตัวเองรักอิสระและเป็นพวกใช้ความรู้สึกในการตัดสิน การพบเจอผู้คนทำให้พวกเขาสูญเสียพลังงานได้ง่ายจึงชอบอยู่คนเดียวเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวในการชาร์จพลังชีวิตพวกเขาจะชาร์จพลังชีวิตด้วยการอ่านหนังสือฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายนั่งสมาธิระบายสีและมีความสุขกับการได้อยู่กับตนเอง 3. คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ จะเป็นคนที่ใช้รากฐานจากสัญชาตญาณจะรับรู้ข้อมูลโดยใช้สัญชาตญาณเป็นหลักพวกเขาจะมีความเชื่อมั่นในการอย่างรู้มากกว่าสิ่งใดจะใช้สัมผัสที่6ในการจัดการกับสิ่งต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถจัดการได้ดีและถูกต้องด้วย 4. คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด และมีความสามารถยอดเยี่ยมในการเข้าใจอะไรอะไรได้อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของความสัมพันธ์ความซับซ้อนของผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆการใช้สัญชาตญาณในการรับรู้ทำให้พวกเขาเป็นผู้ดูแลโดยธรรมชาติพวกเขามีความอดทนอุทิศตนและชอบปกป้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีช่างดูแลเอาใจใส่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และชอบให้กำลังใจพวกเขาสร้างแรงบรันดาลใจให้กับผู้คนรอบตัวได้อยู่เสมอชอบส่งเสริมหรือพัฒนาผู้อื่นให้สามารถไปถึงศักยภาพที่แท้จริงมีหัวใจรักในการเห็นผู้คนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นมีค่านิยมส่วนตัวและต้องการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 5. คนที่มีบุค,คลิกภาพแบบ INFJ จะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความคาดหวังต่อตอนเองสูงทุ่มเทและใช้พลังงานอย่างมากในการค้นหาวิธีการและระบบที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จมักจะใช้เวลาในการาำนดการคิดทบทวนซ้ำๆถึงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตจนบางครั้งอาจทำให้เหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆและทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จไม่ทันกำหนดอีกด้วย 6. คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ จะมีความย้อนแย้งในตัวเองจึงจัดได้ว่าเป็นบุคลิกภาพที่เข้าใจได้ยากที่สุดพวกเขาจะเป็นคนที่ซับซ้อนชอบเก็บตัวจึงทำให้เป็นคนที่ยากที่จะเข้าใจจุดแข็งของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ คือมีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์สามารถจัดระบบสิ่งต่างๆได้ดีเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้มีความเข้าใจความรู้สึกและสิ่งที่ผู้คนต้องการจุดอ่อนของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ คืออาจจะอ่อนไหวเกินไปไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจเพิกเฉยต่อความเป็นจริงหรือรายละเอียดที่ไม่ตรงกับความคิดหรือทฤษฎีของตัวเองคนที่ไม่เข้าใจตัวเองและไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการไม่เคยทำความเข้าใจกับบุคลิกภาพของตัวเองให้มากพอการรู้จักและเข้าใจในบุคลิกภาพของตัวเองจะทำให้รู้ว่าจุดเด่นและจุดด้อยคืออะไรซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดเป้าหมายของชีวิตนอกจากนั้นการรู้จักและเข้าใจตนเองยังนำไปสู่การเรียนรู้และยอมรับผู้อื่นได้ ซึ่งมันจะนำไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อทำทุกสิ่งร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่มาของคลิปดีๆนี้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ทุกคนได้อ่านเพิ่มเติมแล้วหากอยากรู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหนก็ให้ลองทำแบบสอบถามในลิงก์ด้วยตัวเองดูขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ